เจ้าบ้านสุดทนคนใจบุญเทข้าวให้หมาจรจัดหน้าบ้านเศษข้าวเศษขี้เต็มไปหมดแถมมีนกพิราบตามมาอีกเพียบเก็บกวาดทุกวันก็ยังมาเทต่อข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูกรณีความคืบหน้าผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ระบายถึงคนใจบุญเรียกสุนัขจรจัดมากกว่า10ตัวและก็เทอาหารให้บริเวณข้างบ้านของตนเอง 4-5 กองทุกวันพร้อมทั้งระบุนะคะว่าเตือนด้วยการพูดไปแล้ว1รอบสงสัยอยากได้มากกว่าการพูดจ้าอยากรู้จังบ้านเขาอยู่แถวไหนจะขนสุนัขที่เขารักไปไว้ให้ที่บ้านเขาทั้งหมดเลยจะได้ไม่ต้องมาขี่รถตระเวนให้อาหารแบบนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านหลังดังกล่าวนะคะซึ่งเปิดเป็นร้านอาหารอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้พบกับคุณไม้อายุ41ปีเธอเล่านะคะว่าก่อนหน้านี้มีผู้ใจบุญได้ขับรถจักรยานยนต์ตระเวนให้อาหารสุนัขจรจัดที่บ้านถัดไปจากบ้านของเธอสักพักค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ขึ้นจนมาถึงหน้าบ้านของเธอค่ะได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วก่อนหน้านั้นสุนัขจรจัดไม่ได้เยอะมากขนาดนี้ปัจจุบันทั้งขยายพันธุ์ทั้งไปตามมาจากที่อื่นเพื่อมาให้ข้าวหน้าบ้านของเธอราว10ตัวได้เธอเคยบอกไปแล้ว1ครั้งว่าอย่าให้อาหารตรงนี้เพราะมีบ้านคนอยู่สุนัขจะมารวมตัวกันมากินอาหารและก็มาขับถ่ายในบริเวณนี้โดยบุคคลใจบุญดังกล่าวได้ขอโทษและสัญญานะคะว่าจะไม่ให้แต่ก็ยังมีมาให้เรื่อยๆซึ่งเธอจึงไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าตอนนี้ที่บ้านของเธอเดือดร้อนจากเศษอาหารที่เหลือที่สุนัขกินไม่หมดจนมีนกพิราบบินมากินต่อค่ะแล้วก็ขับถ่ายเรี่ยราดเต็มไปหมดเลยทั้งจากสุนัข10ตัวเธอต้องมาตามเก็บกวาดทุกวันและเธอเองก็มีลูกเกรงว่านกพิราบจะนำพาเชื้อโรคมาด้วยเธอไม่ได้มีปัญหากับสุนัขจรจัดแต่มีปัญหากับบุคคลที่นำอาหารมาให้มากกว่าเพราะว่าการให้อาหารถือเป็นการเรียกสุนัขจรจัดจากที่อื่นให้มาอยู่บริเวณนี้เพราะเข้าใจว่าตรงนี้มีคนให้อาหารเป็นประจำและตอนกลางคืนมักจะเห่าหอนเสียงดังวิ่งไล่คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ